สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน้ำไม่ได้เข้า YouTube หลายวันก่อนอื่นต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะว่าน้ำอาจจะไปเยี่ยมชานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้น้ำไปรับจ็อบทำงานแทนเพื่อน1เดือนค่ะเพราะว่าเพื่อนไปฮอลิเดย์เมืองไทย1เดือนน้ำก็เลยไปทำความสะอาดบ้านแทนเขาเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปอะค่ะก็เป็นครั้งแรกของน้ำที่ไปทำความสะอาดบ้านด้วยมันก็เลยเหนื่อยเพียเพราะว่า4ชั่วโมงเราไปทำงานบ้านเราไม่ได้หยุดเนาะมันไม่ได้งานสบายสบายมันก็งานหนักแล้วเราไปทำงานบ้านคนด้วยมันก็ไหนจะมีเจ้าของบ้านเคยจ้องเราด้วยมันก็เลยกดดันหลายๆเรื่องก็เลยทำให้รู้สึกเหนื่อยอะค่ะก็เลยกลับมาบ้านก็สลบแล้วก็เลี้ยงลูกอะไรก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนๆก่อนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้น้ำก็จะมาพูดคุยเรื่องว่า อยู่เมืองไทยทำงานออฟฟิศแล้วมาอยู่ที่นี่ทำความสะอาดบ้านแล้วรู้สึกยังไงกับคำนี้ของน้ำน้ำไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถามว่าจะไม่รู้สึกก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าคำถามนี้คือแฟนน้ำเป็นคนถามว่าไหวไหมแล้วทำได้ไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกการทำงานอย่างนี้ของน้ำเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเราทำงานออฟฟิศมันก็ไม่ได้ลำบากอย่างนี้เนาะแต่ในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่แล้วงานอะไรที่ได้เงินทำหมดล่ะค่ะเพราะว่าเราเลือกงานไม่ได้อยู่แล้วเราอยู่ที่นี่อย่างน้ำได้สัญชาติแล้วก็จริงแต่น้ำก็เหมือนต่างชาติอยู่ดีค่ะเพราะว่าเราพูดภาษาเขาได้น้อยสื่อสารได้จริงแต่เราก็แบบว่าคำพูดยากๆประโยคยากๆอะไรเงี้ยเราก็พูดไม่ได้มันก็เลยทำให้การหางานก็ยากแล้วเมืองที่น้ำอยู่เป็นเมืองที่หางานยากมากถ้าใครไม่ได้มาอยู่ก็จะไม่รู้ว่าเมืองนี้หางานยากจริงๆน้ำก็ ถามว่าน้ำคิดไหมก็คิดแต่เราก็สู้อะค่ะเพราะว่าเก็บเล็กเก็บน้อยเพราะว่าลูกเราก็ยังเล็กบ้านเราก็เช่าแล้วแฟนน้ำก็ทำงานคนเดียวเราเลือกงานไม่ได้อยู่แล้วค่ะงานอะไรที่เราทำได้เราสู้ได้เราก็จะทำแล้ววันนี้ก็เป็นงานทำความสะอาดบ้านน้ำก็เหมือนน้ำไปฝึกในตัวค่ะเพราะว่าน้ำไม่เคยทำงานอย่างนี้มาก่อนเนาะน้ำก็ไปเริ่มฝึกเพราะว่าอนาคต ขอโทษนะคะอนาคตถ้าน้ำทำงานนี้ได้น้ำก็สามารถเป็นใบเบิกทางให้น้ำว่าน้ำผ่านการทำงานบ้านคนมาแล้วนะ มันก็เลยทำให้บางทีงะเราก็อาจจะหางานได้ง่ายขึ้นเนาะก็ทำความสะอาดบ้านที่นี่ก็พอเราไปเราก็ทำทุกอย่างในบ้านเขาอะค่ะเพราะว่าขัดส้วมถูพื้นทำทุกอย่างในบ้านเหมือนทำความสะอาดบ้านทั่วไปค่ะแต่ก็คือว่าเราต้องแข่งกับเวลาเนาะเพราะว่าเขาให้เวลาน้ำ4ชั่วโมงแล้วบ้านเขาหลังใหญ่มากมันเป็นอพาร์ตเมนต์ก็เหมือนคอนโดบ้านเราแต่พื้นที่มันเยอะเนาะมีประมาณ4-5 ห้องนอนแล้ว2ห้องน้ำน้ำก็ต้องทำทุกอย่างแล้วก็ต้องแข่งกับเวลา4ชั่วโมงเพื่อให้เสร็จก็ทั้งวิ่งทั้งทำแล้วเราก็มือใหม่เนาะปูเตียงเราก็ยังปูไม่ค่อยเก่งก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเพื่อนมาน้ำก็อาจจะมีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกคนเนาะทำความสะอาดบ้านที่นี่เขาก็จ่ายก็แล้วแต่เนาะบางคนเขาก็จ่าย8-9ยูโรต่อชั่วโมงที่น้ำไปก็10ยูโรต่อชั่วโมงก็ถือว่าโอนะคะถ้าเราทำจนชินแล้วเราทำทุกวันมันก็คงเหนื่อยน้อยหน่อยแต่นี่เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกของน้ำแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะก็อยากจะมาฝากเพื่อนๆแล้วก็บอกเพื่อนๆประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์แล้วก็ยังมาฝากกำลังใจให้กันตลอดก็ตอนนี้ก็เริ่มลงตัวก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอน้ำแล้วก็กดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ